ินแอบพร้อมเป็นก้อนหินแปลงร่างเป็นแมลงจั๊กจั๊กจั๊กไปเลยถ้าอยากจะปีนก็ปีนแต่เราต้องมีสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันมีพิธีกรรับเชิญตัวเล็กๆน่ารักชื่อน้องท็อปเป็นสุดยอดมือพิณของโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างนักดนตรีน้อยคนนี้จะพาไปเที่ยวป่าซึ่งมีลักษณะพิเศษมากๆค่ะวันนี้เราจะไปดูป่าชุมชนริมฝั่งลำชีเป็นป่าที่มีลักษณะพิเศษมากๆเรียกว่าป่าทามนะคะเป็นป่าที่มีชีวิตเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยมีขึ้นมีลงตามฤดูกาลและที่สำคัญฤดูที่กำลังจะพาไปดูนี่แหละมีผลไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งน้องท็อปบอกว่าสุดยอดแห่งความอร่อยชื่อเรียกยากมากอีกสักครู่ติดตามค่ะวันนี้นักดนตรีน้อยจากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างท็อปและไผ่มาผจญภัยกันค่ะวันนี้เฮาสิไปเบิ่งป่าชุมชนบ้านจานครับสิเป็นจังได๋ไปเบิ่งกันเลยครับโอเคป่าชุมชนบ้านจานหรือป่าริมฝั่งลำชีเป็นป่าที่ชาวบ้านที่นี่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้กว้างใหญ่ถึง 2,200 ไร่มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายตามเด็กๆไปเลยค่ะข้ามน้ำเข้าป่ากันมาสักพักเริ่มหิวแล้วค่ะอันนี้มีอยากกินไงวะโอ้หิวเด้บจับเด้อมึงยังไงปะแม่นแล้วปะเฮาโอ้ยมีเพื่อนเพื่อนเจ้าถิ่นจากโรงเรียนบ้านจานและกรรมการป่าชุมชนมารออยู่กลางป่าแล้วค่ะมาถึงก็ถามหาของกินทันทีในป่ามีผลไม้อย่างกินแน่ป้าจะพาเขาป่าไปกินตามนักดนตรีตัวน้อยกับเพื่อนๆ เข้าป่าหาของอร่อยกันค่ะทางไหนวะไหนวะนี่ครับยำแซ่บเลยเด็กไหนไปนะครับเออนี่เจอแล้วนี่คือผลไม้ของฤดูกาลนี้ค่ะอันนี้คือต้นบักคอยลิ่งกินได้กินเข้าไปแล้วมันจะหวานมันจะสบายชิมมั่งชิมมั่งลองชิมเบิ่งว่ามันเสียบเป็นไดตาบานเฮาบอกไปแซ่บบ่แซ่บบ่เจอไหนแซ่บหวานสบายอ
ไผ่ซิมนะไผ่2ไหน3 2อันน่ะเนาะเฮ้ยบ่แบ่งให้พี่กินนําเลยอืมใช่เฮาแล้วมานี่ค่ะมาดูเลยดูกันชัดๆบักโคยลิงเป็นไม้พุ่มที่ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณแถบภาคอีสานและภาคตะวันออกบางที่ก็เรียกว่าโปร่งกิ่วหรือเดือยไก่นี่ทำไมอนุรักษ์ป่าไว้ก็ไม่มีให้ลูกหลานกินแบบนี้หรอกนะคะนอกจากนี้ยังมีผลไม้อื่นๆอีกค่ะจะกินไหมมีบักกล้วยน้อยแล้วก็บักตองแหลงมันจะบักตองแหลงบ่บักว่าบักพี่พวนบักพี่พวนบักข้าวเมาบักข้าวเมาจักว่าโอ้โหว่าสุดยอดเลยอีดีว่ะหนังนมสาวบักนมสาวบักนมสาวก็มีบักนมเมียนั่นล่ะบ้านน้องมีผลไม้ยังกินบ้างบ่มีบักขามปอมเอาบ้านนั่งอีกวันนี้บักซิวดาบักซิวดาบักบาก็มีแต่บักตองแหลงเป็นแบบไหนน้องท็อปชิมบักโคยลิงแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะนี่ครับบักโคยลิงครับมันมีรสชาติที่แซ่บครับก็หวานครับผมว่ามันเป็นไข่โคยลิงอีหลีล่ะครับ มันหวานมันแซ่บไหมครับมันเป็นพวงครับเคยมากินมื้อนี้ล่ะครับอยู่ป่าชุมชนบ้านจานครับเฮ้ยแย่ท้องเลยกล้ากินครับแซ่บครับป่าชุมชนบ้านจานยังมีเรื่องราวสนุกสนุกอีกมากเลยค่ะอีกสักครู่ตามเด็กๆไปนักดนตรีตัวน้อยกับเพื่อนจะพาเที่ยวป่าต่อค่ะทางรถไฟอยู่มองไหนย่างตรงไปป่าชุมชนริมฝั่งลำชีหรือป่าชุมชนบ้านจานอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์มีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะคะและเป็นสาเหตุที่เคยทำให้ป่าชุมชนเกือบจะหายไปเป็นยังไงตามเด็กๆไปค่ะทางรถไฟถึงตรงไหนวะมีบักเหรอเนาะบักยางมีอะไรมาปีบ้างไหมนี่คือวงไปหุ่นไปหุ่นไปย่างๆไปหุ่นนี่เลยเฮ้ยสะพานรถไฟแห่งนี้ข้ามแม่น้ำชีค่ะแม่น้ำชีหรือลำชีเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์แล้วเหมือนแม่น้ำนี้มีชีวิตเพราะว่าบางฤดูกาลก็แคบบางฤดูกาลก็กว้างนะคะเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงผืนป่าให้ชุ่มชื้นเกิดระบบนิเวศแบบป่าไทม์คือเป็นป่าที่มีน้ำท่วมน้ำหลากตามฤดูกาลมีความอุดมสมบูรณ์หากไม่มีใครบุกรุกทำลายอยู่อย่างนี้ได้ชั่วลูกชั่วหลานค่ะคนเขาปล่อยขี้ลงมาตรงนี้แหละว้าวระวังขี้เด้อแม่มองล่างรถไฟมันมีประวัติจังไรแน่มันออกกี่โมงกี่ยามรถไฟสายนี้เที่ยวขึ้นเที่ยวลงนับรวมกันแล้วมันมี11เที่ยวตั้งแต่7โมงจบ4ทุ่มมาด้วยพายังเบิ่งทางรถไฟเด้อสะพานโค้งสะพานรถไฟใต้เขาเอิ้นว่าเจ้าบ้านเอิ้นว่าสะพานโค้งรถไฟสายนี้สามารถพาท็อปกลับบ้านได้นะคะแต่ว่าต้องไปขึ้นที่สถานีค่ะทางนี้ไปบุรีรัมย์กับโคราชแล้วก็กรุงเทพครับทางนี้ไปอุบลศรีสะเกษแล้วก็สุรินทร์แล้วก็มองสิจะกลับบ้านผมไปทางนี้ครับเ
2นักดนตรีน้อยผจญภัยกลางป่าจะไปไหนกันต่อล่ะคะเนี่ยไประวังน้ำไปมีสมุนไพรอย่างแน่ใบเลาะห้างต้นเลาะห้างภาคกลางเขาเรียกว่าสาบเสือค่ะใครที่เคยเจอเคยพบจะรู้ว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวและมีคุณสมบัติห้ามเลือดได้เข้าป่านอกจากมีอาหารยังมีสมุนไพรหลายชนิดค่ะวิธีใส่ใบเลาะห้างเอามันเป็นสมุนไพรปลาหาได้ง่ายในป่าขยุ้มขยุ้มถ้ามีแพ้กะเอาใส่มันสีซอยยุดเลือดให้เลือดแข็งโตได้เร็วดมเบิ้งพายดมเบิ้งไปดมแล้วกินมันเป็นเหม็นเหม็นน้อยๆครับอีกขึ้นยังไงอันนี้มันจะดีเกี่ยวกับหามเลือดนะถ้าเป็นแผลเอาไปขยำให้มันเป็นผงเป็นนี่ครับถ้าเป็นแผลนะครับเป็นแผลที่ขาพอดีเลยพี่ๆจะช่วยใส่ยาให้นะคะตอนแรกกับโบหูครับที่นี่มาหาอายเขากุมสมุนไพรอายเขากระแนะนำครับกระหูครับสมัยก่อนที่ดินป่าข้างๆทางรถไฟของชุมชนบ้านจานมีคนเข้ามาบุกรุกทำลายและยึดจะเอาไว้เป็นส่วนบุคคลปีพ.ศ.2537อดีตผู้ใหญ่บ้านชื่อลุงพร้อมผลบุญท่านนี้ล่ะค่ะเป็นแกนนำเริ่มอนุรักษ์ขอพื้นที่คืนจนสำเร็จเพราะว่าเป็นป่าที่ปู่ย่าตายายหาอยู่หากินต่อเนื่องมานานใครจะมาบุกรุกยึดไปเป็นของส่วนตัวได้ยังไงเก็บไว้ให้ลูกหลานใช้ให้ชุมชนเป็นเจ้าของดีกว่าค่ะภูมิใจจัดที่ได้ว่าให้คนอื่นฟังว่าป่าบ้านเฮามีประโยชน์หลายอ่ะรสชาติกินเหม็นครับทราบซึ้งในกลิ่นสมุนไพรป่าเต็มที่แล้วอีกสักครู่เที่ยวเล่นในป่าเต็งรังริมฝั่งลำชีค่ะสานตัวน้อยประดิษฐ์ประดอยบรรเลงเสียงเพลงแทนป่าหรือตอบแทนคุณที่ช่วยรักษาให้ป่าสมบูรณ์อย่างนี้นักดนตรีอีสานตัวนิดบรรเลงชีวิตเติบโตพร้อมไปกับป่าให้เสียงดนตรีผลไม้อร่อยมากมายกุ้งหอยปูปลาป่วยไข้เราก็มียาถ้าป่าไม่โดนทำลายอากาศสุ่มสั่มอีกทั้งลำธารน้ำใสพึ่งพาพึ่งพิงกันไปมีใช้ทุกวันเวลานักดนตรีอีสานคนนี้จะเป็นคนดีทำตัวให้มีคุณค่าเติบโตต่อไปในภายภาคหน้าให้นานแค่ไหนจะไม่ลืมว่าป่าคือชีวิตเฮาได้มาเยือนป่าริมฝั่งลำชีท็อปและไผ่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆทั้งคู่มีเรื่องราวที่ประทับใจค่ะประทับใจได้กินบักข้วยลิ่งครับ
แล้วก็ในเบื้องล่างรถไฟครับคิดบ่เคยเห็นมาก่อนครับถ้าบ่มีปลามันก็จะบ่มีอันความสดใสครับถ้ามีปลามันก็จะแบบสดชื่นหาผลไม้กินเป็นที่หาอาหารของคนครับการมีปลาไถมีน้ำครับถ้าบ่มีปลามันก็บ่มีน้ำครับปลาบ้านจานเยี่ยมอีหลีครับผลไม้ให้เลยครับโคยลิงเป็นชื่อผลไม้ซึ่งอร่อยตามฤดูกาลนะคะพอฤดูอื่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นซึ่งเด็กๆก็จะมีเรื่องราวผจญภัยมากมายต้องขอบคุณน้องท็อปไปเที่ยวเล่นได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆเล่นดนตรีให้ฟังสมกับที่เป็นมือพินนะคะสัปดาห์หน้ามือพินตัวน้อยคนนี้จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเขาจะบอกเล่าเรื่องราวของการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนตนเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะดินมันแข็งเต็มนาผมแล้วครับยิ้มก็ได้แล้วครับดูแล้วประทับใจไหมมีคำถามอะไรที่จะถามน้องท็อปหรือพี่ๆทีมงานทุ่งแสงตะวันติดต่อได้ทาง Facebook นะคะ Facebook Page ทุ่งแสงตะวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ